่วนข้างใต้จะเป็นระบบฟอกอากาศนะคะสามารถถอดล้างทำความสะอาดตรงแผ่นพลาสติกได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเติมน้ำลงไปในแผ่นสแตนเลสค่ะเติมลงไปให้ถึงขีดแม็กนะคะใส่ลงไปในตัวถังได้เลยข้างบนค่ะไว้ใส่จุกนมของเล่นน้องได้เลยถ้าหากว่าลูกค้าหมุนมาทางตัวสัญลักษณ์นี้ค่ะจะหมายถึงการนึ่งใช้เวลา20นาทีค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะเป่าแห้งอย่างเดียวเนี่ยให้หมุนไปทางเลข40ค่ะอันนี้จะเป่าแห้งอย่างเดียวแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการทั้งนึ่งและเป่าแห้งไปในตัวเนี่ยให้หมุนมาทางเลข60นี้นะคะจะสังเกตได้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะจะแห้งสนิทเลยตัวแทงค์น้ำก็จะแห้งสนิทเหมือนกันนะคะเพราะว่าอุณหภูมิได้วัดมาแล้ว